เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับซูเปอร์แบทเทิลโรนนะครับด่านที่57แล้วนั่นเองนะครับผมต้องบอกเลยว่าเดินทางมาไกลมากๆเลยนะครับเป็นด่านที่57แล้วโคตรเยอะเลยนะก็ด่านนี้นะครับผมแคทิกอรี่นะครับที่ตัวเกมกำหนดไว้ให้นะครับนั่นคือ Bone of Master นั่นเองนะครับผมก็จัดทีมลงไปนะต้องบอกว่าทีมนี้ค่อนข้างที่จะถามว่าตัวละครเยอะไหมจริงๆมันก็เยอะนะครับแต่มันจะเน้นไปที่พวกของทั้งโกหังอะไรประมาณนี้อนาคตแล้วพวกนี้มันจะเล่นไปทางนี้เยอะเนาะก็คล้ายๆแบบศิษย์อาจารย์ป่ะอันนี้ก็ไม่มั่นใจเนาะก็พยายามจัดทีมใครที่แบบเป็นไอดีเริ่มต้นก็น่าจะลำบากนิดนึงนะเพราะว่านั่นแหละมันขัดมันหาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมโดยเฉพาะผู้นำมันเป็นผู้นำที่แบบนั่นแหละยากมากๆเลยนะครับก็ไม่เป็นไรวันนี้เดี๋ยวผมจะจัดทีมไปลุยนะครับแล้วดูดิว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับผมเอาละครับผมไปเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับทีมที่ผมเอามาแน่นอนก็จะเป็นโกหังนะครับซึ่งเป็นผู้นำในแคทนี้อยู่แล้วนะครับในการที่จะนำลงไปต่อสู้นั่นเองนะครับก็ค่อนข้างมีความตึงนะผมรู้สึกค่อนข้างมีความตึงนิดนึงนะครับก็ผมจะย้ำไปที่สีแดงเลยแล้วกันเนาะแล้วอาจจะต้องใช้ไอเทมนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าทีมเราจะรับดาเมจไหวถึงขนาดไหนนะครับมา17 18งั้นหรือหาเบเอาหน่อยโดนไปโดนไปจืดเข้าไปโอเคสวยครับติดเบิ้ลไปไปคิดหน่อยครึ่งหลอดโอเคมาเลยโอ้โหดีใช้ไอเทมพยายามจบให้ได้ภายใน1ไอเทมที่เราใช้เนาะเพราะว่าจะได้เป็นการโอ้โหเดี๋ยวนะโคตรแรงเลย 140,000 นะเพื่อนนี่ขนาดใช้ไอเทมเหมือนเนี่ยถ้าไม่ใช้ไอเทมนี่รอมา 300,000 ได้มั้ยโอเคก็เก็บไปได้1ตัวครับเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับสมหมายเลข18นะฮะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะมาวางหูกวางตัวนี้ต้องบอกว่ารอ ECA เดียวเลยนะเป็นผู้นำยุคเก่าไปแล้วนะโอ้โหผู้ตรงเกือบเสียนะเพื่อนเฮ้ยเอาว่าโกหังผมมาแล้วเพื่อนบอกเลยตายครับคือถ้าโกหังมานี่คือจบครับผมบอกเลยนะคือจบแน่นอนนะสีเหลืองด้วยมาดิโกหังเอาไป3ล้านโดนไปอุ้ยยังไงล่ะเจ็บไหมล่ะทั้งเอาหน่อย4ล้านนะผมอุ้ยทั้งเยอะมากโอ้โหก็แรงโอเคติดสตันด้วยนะครับเรียบร้อยโอ้แต่เอาตรงๆไม่เกือบเหมือนกันนะทำไมเล่นไปเพื่อนคือเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันนะอะไรครับนี่ตัวสีแดงใช่ไหมสีแดงก็จัดไปสิครับผมสีแดงก็จัดไปสิครับผมเหมือนเดิมนะครับขอใช้ไอเทมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเพิ่มความไม่ประมาทนะให้มันจบๆไปเลยครับให้มันจบที่รุ่นนี้ครับผมไปมาโดนไปหาเบตัวใหม่ครับโทรหน่อย ECA มาแล้วนะเว้ยนั่นแหละ ECA ต้องโชว์หน่อยดิอนั่นแหละนี่ดิอัพเปิลมาด้วยคืออัพเปิลมาเพื่อการนี้นะครับต้องโชว์ครับผมบอกเลยโอ้โห4ล้านเหรอไม่ธรรมดาทำไมเล่นไปคือมันลิงก์คู่กันดีอยู่แล้วไงครับป่าเบ2ตัวนี้โอเคเหลือเพียงแค่สีฟ้าสีเดียวแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกเบิ้ลโอเคมาโอเคผมบอกเลยนะว่าข้างหลังนี่คือโดนแบบจุกๆไปเลยนะคือมันจะเถื่อนเกินไปแล้วนะฮะโอ้โหมา
โอ้ยกาแล้วเป็นงี้ทุกรอบเลยดูดูมันดูมันโอ้โหสามแสนแปดโอ้โหคือแบบโอ้ยมันเป็นงี้ทุกรอบเลยนะไอ้แบบบางครั้งเราไม่คิดว่ามันจะใช้มันก็ใช้ใส่เรานะฮะโอ้แล้วแบบว่าใช้ใส่ตัวที่กากที่สุดในทีมนะฮะดูดีกับตาเลยเพื่อนทั้งอีกทีนึงโอเคครับผมโอ้โหเกือบไปแล้วนะเมื่อกี้มาตาสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวข้างหลังก็โดนหนักข้างหน้าก็โดนหนักโดนหนักหมดเลยครับเติมเลือดก่อนเลยไปครับไอเทมคือถ้าไม่ใช้ผมบอกเลยว่าไปเฝ้ายมบาลแน่นอนครับโอ้โหเฮ้ยไม่มีต้องบอกว่าไม่มีสีอื่นเลยหรออ่ะมานี้โอเคตอนนี้ผมไม่มีทางตายโอ้หลบด้วยป่ะเบ้อืมของจริงครับไฟนอลแฟตเอาไป4ล้านแล้วไม่ถึงหรอสงสัยลิงยังไม่ดีพอครับอื้อไปเอาไปดิโอ้ติดแค่ทีเดียวเองหรอไม่เป็นไรครับอื้ออือเอาไปป่ะเบ้เบิ้ลเบิ้ลทำไม่ตายรอบโอ้โถโอ้โหดีนะใช้ไอเทมเท่าไหร่เนี่ยแสนเท่าไหร่สองแสนไหมจื้อเข้าไปไม่เข้าเลยหรอโอ้โหไอเทมดีจัดนะโอเคสตาร์ทเรียบร้อยมาโอเคครับทางบอกหลบให้เลยละกันสีม่วงข้างหน้าค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วก็ย้ำไหมผมว่าน่าจะต้องย้ำให้ตายนะผมขอใช้เทพอันหนึ่งแล้วกันนะมันจะได้จบๆไปเลยครับให้มันจบที่รุ่นเราครับผมไม่อยากกลับมาเล่นซ้ำอีกแล้วนะฮะคือไว้ใจไม่ได้เลยไงตัวตรงเนี้ยสามารถตายได้ทุกเมื่อนะฮะตายวะนะตายว่าไม่รู้เขาน่าจะตายแหละเชือกเข้าไปโอเคสวยไม่ตายโอ้ตัวสีเขียวยังไม่ตายเลยเนี่ยรถถึกหรือสีม่วงตัวเดียวแล้วครับยังไงครับสีม่วงเฮ้ยสีม่วงทำไมถึกจังอะถึกเกินไปหรือเปล่าเนี่ยถึกไปหรือเปล่าเนี่ยไปครั้งหาเบ้เจือดเข้าไปเบิ้ลหน่อยดิเบิ้ลหน่อยโอ้โหเบิ้ลเบิ้ลนี่ทำไมตายอ่ะเพื่อนโอ้ผมรู้ว่าโอ้โหใส่เบอร์เดนเชียลหลบไว้ฮะใส่เบอร์เดนเชียลหลบไว้นะฮะตายไปเลยครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมก็ตึงอยู่นิดหนึ่งนะตึงอยู่ตรงที่มันมีจุดอ่อนนะก็คือทางหน้าของโกหังสีม่วงตัวเดียวเลยนะครับตัวอื่นผมมองว่าไม่ให้จุดอ่อนอะไรเลยนะมีแค่โกหังนะที่รู้สึกแบบเสียวสันหลังขึ้นมาแบบแปลกๆนะครับผมก็ด้วยความที่มันน่าจะอ่อนสุดในนี้จริงๆอ่ะคือตัวอื่นเขา ECA ไปหมดแล้วนะครับก็มีแค่โกหังตัวเดียวเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางให้เพื่อนได้เห็นผู้ต่อสู้ของเรานะแต่ถามว่าจริงๆมันเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกเพราะฉะนั้นคีย์หลักผมมองว่าตัวต่างๆพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสีเขียวที่ฟรีไม่ฟรีดิเป็นตัวแบบตัวกาชาเก่าแต่พอ ECA มาแล้วโคตรเก่งเลย
นะครับผมเนาะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมไอเทมงอกเป็นไอเทมชุดนี้แหละสแตนดาร์ดเซฟที่สุดแล้วนะครับสำหรับด่านซูเปอร์แบทเทิลโรดปกติที่เราเล่นกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าหวังว่าเพื่อนๆคงจะผ่านกันเนาะก็เหมือนเดิมครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม